ับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดิ์วันอังคารสราญจิตระลึกถึงกัลยาณมิตรทุกทิศาขอไตรรัตน์คุ้มทุกคนพ้นมายามีดวงตาเห็นธรรมช่ำสุขเทินพระพรหมวชิรญาณสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามเช้าข่าวธรรมประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2558แรม14ค่ำเดือน8นะครับพบกับผมอาจารย์บุญมีพวงเพชรเป็นประจำเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชม WBTV ของเราได้ในหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับกล่อง GMM นะครับช่องหมายเลข175กล่อง PSI ช่องหมายเลข239กล่อง CTH ช่องหมายเลข875นะครับกล่อง InfoZ ช่องหมายเลข189กล่องไทย Zช่องหมายเลข189กล่อง IdeaZ ช่องหมายเลข189กล่อง Reotech ช่องหมายเลข189หรือว่ารับชมสดทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกนะครับที่ www.wbtvonline.com นะครับหรือว่ารับชมสดทางมือถือได้ทั่วโลกที่ station.g.com/wbtv นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะรับชมย้อนหลังทาง YouTube ได้ที่ www.youtube.com/user/wbtv วัดยานนาวานะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะร่วมพูดคุยในรายการหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่หมายเลข026757134นะครับแล้วก็086355 1714นะครับหรือว่าโทรสารหมายเลข026757053นะครับอันนี้ก็คือช่องทางต่างๆที่ท่านผู้ชมจะสามารถรับชม WBTV ของเราได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นประจำนะครับในวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่ต้องการจะฝึกสติให้มีสติในชีวิตประจำวันว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์ดร.เทิดทูลไทยศรีวิชัยท่านเป็นประธานสถาบันโค้ชไทยแล้วก็เป็นประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพมหานครสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์มีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณกนกรัตน์พงโพธากุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ดร.เทิดทูลวันนี้ทราบว่าจะพูดเรื่องการทําให้มีสติในทุกขณะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมได้คุยกับทางคุณกนกรัตน์สักนิดเดียวนะครับทีนี้ว่าประเด็นการโค้ชคืออะไรครับผมก็ทราบมาเป็นเรื่องสติครับผมครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมคงต้องตอบประธานจะมีเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครับขอเชิญอาจารย์เลยครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาออกรายการด้วยกันนะครับคุณกนกรัตน์ค่ะโอเคครับเคยถูกโค้ชมาก่อนหรือเปล่าครับในภาพรวมเคยถูกครั้งแรกค่ะก็คือในเรื่องของโค้ชเพื่อสุขภาพโอเคครับค่ะคุณเคยอยู่บ้างแล้วค่ะนะครับดีครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะขออนุญาตเป็นโค้ชตามหลักของสหพันธ์โค้ชนานาชาตินะครับหรือว่า International Coach Federation นะครับการโค้ชของผมเนี่ยจะใช้คำถามเยอะนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ทางคุณกนกรัตน์หรือที่เป็นโค้ชชีพผมเนี่ยนะครับเกิดความตระหนักรู้นะครับและหวังว่าเมื่อเกิดความตระหนักรู้ได้เพียงพอแล้วพวกเราทุกคนจะมีศักยภาพครับที่จะบรรลุซึ่งปัญญานะครับคุณกนกรัตน์อาจจะหาทางออกหรือสามารถแก้ไขประเด็นต่างๆที่มีอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมมั่นใจในจุดนั้นแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตไม่แนะนำนะครับเพราะว่าบทบาทการแนะนำไม่ใช่บทบาทของโค้ชนะครับถ้าคุณกนกรัตน์ต้องการคำแนะนำผมนำเสนอนะครับเรียนเสนอให้เราคุยกันธรรมดาไปนะครับให้ทำตัวสบายๆแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวคุณกนกรัตน์ได้รับคำตอบของตัวเองดีไหมครับดีค่ะโอเคครับครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันนะครับการเริ่มเป็นเนี่ยผมอาจจะมีการอ้างอิงกลับไปถึงทางท่านอาจารย์บุญมีเป็นระยะนะครับเพราะว่าท่านเป็น subject matter expert ของเราคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักธรรมนะครับโอเคครับประเด็นการโค้ชในวันนี้ได้คุยมานิดเดียวว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติช่วยกรุณาให้ background หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมหรือพื้นภูมิหลังกับผมสักนิดครับ
ค่ะก็ปกติแล้วดิฉันเรียกในการทำงานในลักษณะนิสัยส่วนตัวก็คือจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันจะต้องเป๊ะก็คือมีแผนอะไรต่างๆประกอบกับที่เคยทำงานที่เป็นอดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานบุคคลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบมจ. TOT นะคะเพราะในบทนั้นเราจะต้องมีการวางแผนอะไรต่างๆเพราะนั้นเราต้อง forecast ไปข้างหน้าในเรื่องอย่างนั้นเป็นอย่างไรบางครั้งก็จะทำให้เราเกิดการติดว่าทุกอย่างเราก็ต้องมีคิดในสิ่งที่คือว่าอะไรนะคือไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเราต้องวางแผนเพราะนั้นเวลาเราเอาตรงเวลาเรามีการดำเนินงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีความกังวลเป็นธรรมดาว่าเอ้ยมันไม่เป็นการแผนจะทำยังไงบางครั้งเราก็จะทำให้สติของเรามันไปหมกมุ่นกับเรื่องนั้นคอนเซนเทรตทำให้สิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันตอนนี้เราอาจจะหลุดตรงจุดนี้ไปค่ะโอเคครับก็คือชอบความเป๊ะจริงก็เหมือนผมนะผมก็ชอบเราทำงานเราอยากทำออกมาเอามาให้ได้ดีนะครับแล้วก็เลยต้องวางแผนนู่นนี่เกิดความกังวลขึ้นเราก็คิดว่าเรื่องสติเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งดูกันใช่ครับดีครับเพราะว่าทุกคนนะครับเราจะเจอประเด็นของสติเนี่ยกันมากน้อยต่างกันนะครับบางทีผมคิดด้วยซ้ำไปว่าคนพุทธอย่างเราเนี่ยเราใกล้เกลือกินด่างนะครับคำว่าสติเราได้ยินเสมอพระท่านก็เทศให้ฟังหรือเราก็ศึกษากันบ้างแต่เรายังทำไม่ได้จริงๆจังๆสักทีนึงนะครับในขณะซึ่งทางตะวันตกเนี่ยเขามีการเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสติกันเยอะเลยครับที่ใช้การเรียนรู้เป็นเรื่องของ mindfulness นะครับเรามีแม้กระทั่งการโค้ชแบบเชิงสตินะครับหรือ mindfulness coaching นะครับวันนี้ผมคงเป็นลักษณะการโค้ชทั่วไปนะครับโดยที่จะเริ่มจากเป้าของการโค้ชก่อนนะครับการโค้ชที่ดีซึ่งเราจะมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจะต้องมีเป้าที่ชัดเจนนะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงที่มีเนี่ยนะครับคุณกนกรัตน์อยากจะเห็นอะไรหรืออยากได้อะไรจากการคุยหรือการโค้ชกับผมครั้งนี้ครับอยากได้แนวทางว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดสิ่งไหนที่มากระทบที่ใจเรามันเป็นสิ่งที่เราพอใจอันนี้เราจะรู้สึกแฮปปี้จะมีสติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกกังวลแล้วเราก็แบบตรงจุดนี้บางทีเราหรือมีสิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราโกรธเราไม่พอใจนะตรงนี้สติเราก็จะไปเราไปปุ๊บอารมณ์ที่เรา behavior พฤติกรรมที่เราออกมามันอาจจะออกมาในทางที่ไม่ดีแต่นี้โดยตัวดิฉันแล้วจะเป็นคนที่คนชอบความเป๊ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกออกไม่ดีเนี่ยเราจะเสียเซลล์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะได้ครับแล้วสิ่งที่คาดหวังก็คือทำยังไงให้เราสามารถคอนโทรลควบคุมอารมณ์สิ่งที่มากระทบกับใจแล้วเราก็ยังหยุดดิ้งแล้วเราก็คิดแล้วก็เราเป็นนักฟังครับโอเคครับเพราะฉะนั้นในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับที่เรามีกันอยู่ผมขออนุญาตทบทวนนะครับอยากเห็นอะไรครับในหนึ่งประโยคความนิ่งของใจความนิ่งของใจค่ะโอเคครับน่าสนใจครับความนิ่งของใจความนิ่งของใจกับเรื่องของสตินะครับที่เราคุยกันแต่ต้นจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรจุดนี้ผมก็สงสัยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมคงขออนุญาตคุณกนกรัตน์ที่จะไปคุยกับทางท่านอาจารย์บุญมีก่อนนะครับเพราะท่านศึกษาด้านนี้มาอยู่แล้วโดยตรงความนิ่งของใจกับสติมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวพันกันอย่างไรเอาประเด็นนี้ก่อนเลยดีไหมครับดีค่ะโอเคครับผมขอแยกกลับมานะครับอาจารย์บุญมีครับครับอาจารย์ครับความนิ่งของใจครับกับสติครับเป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวพันกันอย่างไรครับหรือไม่เกี่ยวพันกันจ้ะเกี่ยวพันกันอยู่แล้วครับอาจารย์เพราะว่าใจมันจะนิ่งไม่นิ่งสติก็เป็นส่วนสำคัญที่จะนำให้เราให้ใจมันเกิดสมาธิได้ให้ใจมันนิ่งได้แต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นจากที่ผมฟังก็คือว่าเวลาคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่เราเจออะไรเนี่ยเราจะเกิดอารมณ์เรียกว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราเจอสิ่งที่ชอบใจเราก็แฮปปี้เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่แฮปปี้แต่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้ใจเรานิ่งได้นอกจากมีสติแล้วเนี่ยปัญญาจะต้องรู้เท่าทันด้วยว่ามันเป็นของธรรมดาของมันที่มันต้องเป็นอย่างนั้นงั้นในทางพระเราในทางศาสนาก็เลยบอกว่าเวลาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจึงให้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าดูมันบ่อยๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันแฮปปี้ไม่แฮปปี้มันพอมันเพราะว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งนะแล้วเราปรุงแต่งเหมือนกับเราเห็นปากกาเนี่ยบางพอคนเห็นปั๊บบางคนบอกว่าเอ้ยปากกานี่สวยก็จะชอบบางคนบอกว่าไม่สวยก็จะไม่ชอบคือธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันเราก็จะตอบสนองอารมณ์ที่เช่นเราไม่ชอบเราก็อยากจะผลักออกเหมือนกับความทุกข์เหมือนกับความที่เราไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นเราอยากจะผลักออกเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันควบคุมไม่ได้ในบางครั้งคือ
นั้นพุทธเจ้าพุทธศาสนาเลยสอนให้เราสักแต่ว่ามองดูว่าอ๋อเนี่ยอารมณ์มันเป็นอย่างนี้สุขก็เป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้สักว่ามันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอมองบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติฉะนั้นการฝึกสติให้มีต่อเนื่องในทางพุทธก็คือว่าเราต้องทำบ่อยๆครับอาจารย์ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับพอถึงเวลาที่เกิดอารมณ์มันไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันจะมาเองครับครับผมโอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับเป็นภาพรวมของเรื่องของสติสมาธิครับปัญญานะครับโดยภาพรวมเลยนะครับสติสมาธิปัญญา3ตัวเนี่ยครับใช้ชื่อหลักธรรมว่าอะไรเป็นพิเศษไหมครับเราใช้คำว่าไตรสิกขาก็ได้ไตรสิกขาที่ข้างที่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันโยงกันหมดนะครับอาจารย์ตรงนี้ครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์กล่าวมาถึงเรื่องของเวทนานิดหนึ่งนะครับที่เป็นสุขกับทุกข์นะครับซึ่งอย่างที่คุณกนกรัตน์พูดเมื่อกี้เนี่ยบางทีก็กังวลเพราะอยากจะเป๊ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่ามีจุดดีเยอะเลยนะครับกับการทำงานแต่มันก็อาจจะเป็นทุกข์ได้เวทนานี้จริงๆแล้วเป็นภาวะอะไรอาจารย์มันเป็นภาวะหรือมันเป็นอะไรครับอาจารย์เราเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกใช่ไหมครับความรู้สึกความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะมี3อย่างนี่แหละเกิดขึ้นธรรมดาก็คือไม่สุขก็ทุกข์หรือไม่ก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์งั้นไอ้3อย่างนี้มันเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันไปมาในจิตของเราฉะนั้นพอเราตามดูรู้ทันมันในทางพุทธแค่ว่าให้ตามดูรู้ทันมันครับพอรู้ทันมันแล้วมันก็จะโอ้มันเกิดขึ้นสุดท้ายเราจะอยู่เหนือทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ได้ฉะนั้นไม่ว่าอารมณ์ไหนจะเกิดขึ้นเราจะสามารถนิ่งได้ในทุกสภาวะการและในทางพุทธเราจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเวทนาในทีนี้เราเรียกว่าเวทนาหรือเวทนาอาจารย์เวทนาความรู้สึกอะไรครับเป็นความรู้สึกนะครับใช่ความรู้สึกซึ่งมี3อย่างนะครับทางพุทธนะครับก็คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะครับคือทางซ้ายทางขวาตรงกลางใช่เสร็จแล้วไอ้เรื่องอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันปรุงแต่งกันได้ใช่ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วแต่มุมมองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดผมจะขออนุญาตที่จะออกความเห็นในเรื่องของเวทนาเนี่ยในเรื่องของการทำงานของสมองคนครับเราก็เมื่อเจอสิ่งที่ทำให้เรากลัวเราก็อาจจะมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดเจอสิ่งที่เราทำให้เรามีความสุขนะครับเราก็จะยินดีเบิกบานคล้ายๆกันประมาณนั้นคล้ายๆกันในหลักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเวทนาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเลยครับเวลาเราปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็มีรูปเวทนาคือเวทนานี่เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เราจะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆครับโอเคครับขอบพระคุณครับอาจารย์ผมขออนุญาตกลับมาทางคุณกนกรัตน์นะครับได้ข้อมูลเยอะเลยนะครับกับที่บอกว่าความนิ่งของใจในที่นี้คือเรื่องของสมาธินะครับแล้วก็ในตอนที่เราเริ่มประเด็นการโค้ชเป็นเรื่องของสตินะครับความนิ่งของใจสติแล้วก็ปัญญา3อย่างนี้นะครับเป็นคำหลักๆที่เราได้มาจากท่านจันบุญมีนะครับผมก็คงจะกลับมาถึงทางประเด็นคุณกนกรัตน์ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูถึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นในเรื่องของเวทนาสติสมาธิปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะทราบว่าขอโฟกัสในเรื่องของความนิ่งของใจก่อน เมื่อใจของคุณกนกรัตน์นิ่งนะครับจะเกิดผลอย่างไรขึ้นกับคุณกนกรัตน์บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมานั่งลอง explore กันนะครับลองมานั่งดูกันนิดนึงจะเริ่มด้วยคำถามแรกเลยคือเหตุการณ์ไหนผิดปกติแล้วทำให้ใจของคุณกนกรัตน์นิ่งได้ครับสถานการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ที่ว่าอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามาที่เรื่องที่ครอบครัวเนาะที่เรื่องที่ครอบครัวอันนี้จะตอบได้ชัดนะคะตอบได้ชัดนิดนึงก็คือว่าอย่างเช่นเวลาเราวีดคุยกับทางสามีซึ่งแต่งงานกันมา25ปีเพราะฉะนั้นเราไม่มีลูกตรงนี้เราก็จะค่อนข้างกังวลเพราะฉะนั้นเวลามีกังวลโดยมีกังวลนิดหน่อยว่าเราไม่มีลูกเนาะแล้วเวลาพี่เขาไปทำงานแล้วกลับบ้านดึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็จะมีความกังวลแล้วเราก็บางครั้งเราก็อาจจะทำให้สติไอ้ตรงช่วงนั้นมันค่อยนี่แต่เราก็พยายามที่เคยคือศึกษาปฏิบัติธรรมมาได้ระยะหนึ่งอะค่ะก็เคยเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆแล้วเราไม่ถามผลมันจะเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่าตรงนี้ได้รับการพัฒนาก็อันนี้จะสามารถทำให้ดิ้งทำไมก็เลยถามตัวเองว่าทำไมเราถึงสามารถทำได้อ๋อเป็นเพราะว่าเรามีความเมตตาเรารู้สึกว่าเราเมตตาเนาะเพราะเรารักเ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่อันนี้มันก็เกิดขึ้นสำหรับคนที่เราใกล้ชิดอันนั้นเราสามารถทำได้ครับครับเนี่ยค่ะได้ดีครับที่เรานิ่งนิ่งนะครับนิ่งเพราะความรักนิ่งเพราะความรักใจจะนิ่งได้อย่างหนึ่งเนี่ยเพราะความเมตตาคือความรักในทางพุทธศาสนานั่นเองนะครับอันนี้กรณีครอบครัวกับทางสามีซึ่งวันนี้ก็มาส่งด้วยใช่ค่ะโอเคครับในกรณีที่ทำงานล่ะครับในที่ทำงานก็มีอย่างเช่นนะคะคือตอนแรกๆก็อาจจะทำได้ลำบากเนาะเพราะว่าเวลาเราแอสไซน์งานให้น้องก็จะมีบางประเด็นไม่ได้เป็นไปตามความหวังนะแต่ทำยังไงเพราะเราชอบความเป๊ะเราไม่อยากจะทำอะไรที่มันผิด behavior อะไรเงี้ยแต่บางครั้งมันก็หลุดเราก็ได้ปฏิบัติมาศึกษาบ้างเล็กน้อยเราก็อ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองเพราะนั้นเราจะฝึกเขาค่อนข้างยากเนี่ยเราก็ต้องมาปรับที่ตัวเราเราก็เลยทำให้ปรับโดยการที่ปกติเป็นคนที่พูดเยอะเราก็ปรับแล้วก็นั่งฟังอันนี้ก็จะทำให้เราได้ฝึกแล้วก็เริ่มนิ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นความนิ่งของใจนี้ทำงานควรจะเริ่มจากตัวเราเองนะครับสมมติว่าเราเป็นผู้นำนะครับทำอย่างไรจะฟังเขานิ่งได้อย่างไรแล้วมันจะเห็นผลหรือครับว่าใจจะนิ่งเห็นก็เรารู้สึกว่าเราไม่วีไงคะอันนี้เพราะนั้นเราก็ไม่ทำอะไรให้น้องรู้สึกว่ามันมีคำพูดจากผู้บริหารที่ออกไปมันไม่ดีเราก็จะนิ่งอันนี้ที่เห็นความต่างว่าเราจัดการอ่านเนาะแต่เราอาจยังไม่เคยมีโค้ชที่มานี่เราเกิดจะอ่านแต่มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะเราทำงานมีประสบการณ์มาตั้ง25ปีเพราะนั้นตรงนี้เราก็ทำให้เราอาจจะเรียนรู้ได้ช้าถ้าเกิดสมมติว่าได้เจอโค้ชตั้งแต่ตอนแรกเราอาจจะได้ทำได้ดีได้เนียบมากตั้งแต่ที่ยังเป็นผู้บริหารแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับขอบพระคุณครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชนะครับเพราะปกติแล้วโค้ชจะเป็นคนที่ช่วยสะท้อนนะครับให้ทางผู้รับการโค้ชโคชี่เนี่ยเห็นตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นเหมือนกระจกเงาคราวนี้การสะท้อนให้เห็นตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็คือการให้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างไรตอนนี้ทุกข์หรือสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างที่อาจารย์บุญมีบอกนั่นจริงๆแล้วนั่นก็คือการมีสตินั่นเองระดับหนึ่งนะครับโค้ชจะเป็นผู้ช่วยให้เรามีสติหรือว่าให้รู้ถึงสติของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ไปชี้นำครับคราวนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันอีกสักครู่นึงนะครับผมอยากจะขออนุญาตกลับมาถึงภาพรวมก่อนนะครับของทั้งหมดที่คุยกันโดยเป็นการทวนจากที่จะมีได้พูดมาและอยากให้ทางคุณกนกรักษ์นี่เข้าใจตรงกับผมนะครับทางภาษาการโค้ชเราใช้คำว่าทำ placement คือทำให้เข้าใจตรงกันครับเรามีเรื่องของความนิ่งของใจตอนนี้ที่มองดูคือถ้าเป็นที่บ้านกับคุณสามีนะเป็นเรื่องของเมตตาเรื่องความรักก็กังวลก็จะคลายลงเบาลงถ้าไปที่ทำงานจะนิ่งได้ก็โดยการที่ปรับที่ตัวเราปรับตัวเราเองแล้วก็บอกด้วยว่าผู้นำต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะฟังเขาก่อนที่จะไปพูดเยอะนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของความนิ่งของใจซึ่งตามที่เราฟังกันมันเป็นเรื่องของสมาธินะครับทีนี้ตัวที่สองคือเรื่องของสตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะโยงมาหากันว่าเมื่อมีสมาธิสติก็จะมาเป็นเครื่องคู่กันตัวไหนมาก่อนตัวไหนมาหลังเนี่ยผมก็อยากทราบเหมือนกันนะครับสติมาก่อนแล้วค่อยมีสมาธิหรือมีสมาธิแล้วค่อยมีสติอาจจะเป็นประเด็นซึ่งเดี๋ยวผมฝากไว้ตอนนี้เลยนะครับให้ท่านจะมีช่วยแชร์ค่ะหลังจากนั้นจะมีพูดถึงเรื่องปัญญาอันนี้เราพอจะเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะการโค้ชเองเราก็มุ่งเน้นการเกิดซึ่งปัญญาซึ่งอยู่ในระดับของจิตสำนึกทั้งหมดครับไม่จำเป็นต้องลงไปถึงจิตใต้สำนึกนะครับวิธีการที่เราใช้เป็นวิธีการของหลักการของพุทธิปัญญาคือ cognitive ทั้งนั้นเลยนะครับเราสามารถจะหาความชัดเจนโดยตัวเราเองได้แล้วก็จะอยู่แบบยั่งยืนนะครับอาจารย์มีพูดถึงเรื่องอารมณ์ครับนั่นคือเวทนานะครับอารมณ์ในที่นี้ก็บอกว่ามันมีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวเราคงพูดกันอีกทีนึงว่าประเด็นตอนนี้ความท้าทายมันอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับอารมณ์มากน้อยแค่ไหนและอารมณ์เป็นเรื่องของการที่มันถูกปรุงแต่งได้นะครับตามสิ่งเราเจอสิ่งนี้บางคนมองว่าเป็นทุกข์แต่บางคนมองเป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันคือการรับรู้ของคนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างในโลกมันจะต้องมีตั้งอยู่ดับไปถ้าเกิดเราเข้าใจหลักธรรมตรงนี้เราก็จะมีหลัก
ยึดสักอย่างหนึ่งนะครับดีไหมครับดีค่ะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับค่ะโอเคผมขออนุญาตกลับไปทางอาจารย์บุญมีก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับในเรื่องของสติกับเรื่องของสมาธินะครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับสติกับสมาธิเราได้ยินเสมอเลยครับนะครับแล้วแถมจะมีพวกประเภทสติสมาธิอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสติกับสมาธิสองอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันแบบไหนอะไรมาก่อนอะไรมาหลังหรือมาคู่กันยังไงครับอาจารย์ครับมันเกี่ยวพันกันมากครับอาจารย์เพราะว่าสติจะประกอบหนึ่งก่อนจะมีสมาธิได้จะต้องมีสติซะก่อนสติจะทำจะนำเป็นตัวนำให้เกิดสมาธิครับแต่ว่าในขณะที่มีสมาธิมากๆสติก็จะทำงานเหมือนกันแต่ว่าจะทำงานในตัวประคองให้เกิดสมาธิอยู่เนื่องแต่ว่าบทบาทเด่นจะอยู่ที่สมาธิคือแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสติจะต้องนำก่อนครับแต่ถ้าไม่มีสติสมาธิจะเกิดไม่ได้ครับอาจารย์เหมือนกับเวลาเราโมโหอะไรมากแต่พอเรามีสติปั๊บมันจะหยุดได้พอหยุดปั๊บอ๋อมันใจจะเริ่มนิ่งมันจะเริ่มมีสมาธิแล้วพอสมาธิมากเหมือนกับเราจะนั่งสมาธิเหมือนกันเราก็เริ่มฝึกสติก่อนโดยกำหนดที่ลมหายใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็มีสตินำก่อนในเบื้องต้นสติจะทำงานมากแต่พอทำไปนานๆเข้าสมาธิก็จะมีบทบาทเด่นแต่ว่าในขณะเดียวกันสติก็ยังเป็นตัวประคองอยู่เพราะถ้าสติหลุดเมื่อไหร่สมาธิก็ไม่มีมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปแล้วอาจจะหลับไปเผลอหลับไปแล้วเพราะว่าขาดสตินั่นเองอาจารย์ครับครับงั้นเอาทีละประเด็นนะอาจารย์สติมาก่อนแน่นอนรู้รู้ตัวครับนะครับแล้วก็เมื่อมีสติแล้วเราเกิดความนิ่งครับสมาธิก็จะเริ่มมีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่สติเป็นตัวที่ทำให้เกิดสมาธิก็ยังต้องมีประโยชน์ที่จะก็ยังประคองประคองสมาธิให้อยู่เรื่อยๆครับคือจะต้องมีการรู้ตัวตลอดเวลาครับใช่นะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอยู่อีกคำนึงครับในส่วนของไตรสิกขาเรื่องของศีลครับงั้นเพลงกันเลยครับอาจารย์ศีลอยู่ตรงไหนครับมันจึงเป็นเบื้องต้นนะครับอาจารย์คือศีลก็คือวินัยที่เราจะฝึกอาจารย์ถ้าเราไม่มีวินัยศีลคือสมาธิก็จะเกิดได้ยากตามหลักพุทธก็คือว่ามันเป็นฐานเบื้องต้นเหมือนกับเราปรับพื้นแต่ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาไปนู่นไปนี่จิตใจก็กังวลหลายเรื่องมีแต่เรื่องไม่ดีมันก็สมาธิก็เกิดได้ยากเป็นต้นงั้นศีลมันจะเป็นเบื้องต้นฐานเบื้องต้นงั้นเวลาถ้าเราไม่มีเรื่องที่ให้กังวลมากเหล่านั้นไอ้สมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายพอสมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็ไม่ได้มีเป้าหมายในตัวสมาธิก็เป็นสนามให้ปัญญาทำงานได้งั้นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือตัวปัญญาเองครับครับผมจะพอสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าศีลเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับสติตรงที่ว่าศีลเป็นพื้นครับใช่สมมติว่าเอาเปรียบเทียบเป็นบ้านแล้วกันอาจารย์ใช่ๆศีลจะเป็นเหมือนกับพื้นแผ่นดินเลยเป็นพื้นแผ่นดินเลยใช่ถ้าท่านในมิลินทปัญหาท่านบอกว่าท่านเหมือนกับเราจะปลูกข้าวเหมือนเราจะปลูกบ้านถ้าเราปรับศีลไม่เสมอศีลมันไม่ดีก็คือว่าพื้นดินมันไม่ราบเรียบครับจะปลูกอะไรก็ยากจะปลูกความดีที่ยิ่งใหญ่มันก็ยากโดยเฉพาะจะทำความดีที่มันมากๆมันก็ยากงั้นศีลเป็นเหมือนกับพื้นดินพื้นดินที่เราจะต้องปรับให้สม่ำเสมอก่อนที่จะปลูกสิ่งดีงามลงไปครับแล้วสติในที่นี้เป็นส่วนไหนของบ้านครับอาจารย์ถ้าเกิดจะลองดูถ้าจะลองดูน่าจะเป็นตัวที่จะเป็นเสาเอกเลยนะเป็นเสาเอกน่าจะเป็นเสาเอกที่จะคอยประคองบ้านให้อยู่เสาเอกปกติมีกี่เสาเสาเอกก็จะมีหลายเสาก็ได้จะมีหลายเสาเลยถ้าเอกคือหนึ่งนะเอกขาคือหนึ่งนะโอเคครับเป็นเสาเอกนะครับนี่ผมก็พยายามจะลองไล่ให้เห็นภาพบ้านให้ครบนะอาจารย์ครับแล้วมีพื้นดินแล้วมีเสาเอกแล้วสมาธิจะเป็นส่วนไหนของบ้านเนี่ยสมาธิจะเป็นส่วนไหนของบ้านคุณกระโดดแล้วคิดว่ายังไงฝากถามด้วยครับสมาธิเป็นตัวที่ทำให้นิ่งอาจจะตัวให้นิ่งอาจจะเป็นตัวยึดอาจจะเป็นตัวที่สติอาจจะเป็นตัวที่ยึดบ้านให้มันอยู่นิ่งๆได้ก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยนอกจากมีเสาเอกจะมีตัวที่จะยึดให้บ้านมันอยู่นิ่งได้นะครับผมคงไม่ลงทุนไม่ลงแรงครับคราวนี้ปัญญาจะเป็นหลังคาหรือเปล่าอะไรแค่ว่ากันนะครับประมาณนั้นโอเคได้ครับงั้นสรุปก็คือถ้าผมจะเรียนปรึกษาอาจารย์บุญมีนะครับก่อนที่จะพักเบรกกันถ้าทางผมกับทางกนกรัฐจะโค้ชกันต่อในเรื่องของจิตใจที่นิ่งนะครับจะต้องศึกษาเรื่องสติก่อนจะศึกษาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะคุยกันเรื่องสติด้วยแต่ว่าเราแค่รู้วิธีที่จะทำให้มันนิ่งได้ปกติคือบางทีเราก็นิ่งเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าปัญหาคือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกบ่อยๆเนี่ยเวลาที่อารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราตามเราไม่ทันเราก็จะตอบสนองอารมณ์ก่อน คนส่วนใหญ่คือตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะเอาอารมณ์นำหน้าเหตุผลส่วนใหญ่จะมาทีหลังมาสนองตอบอารมณ์ก็รู้สึกก็อย่างนั้นงั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็จะตอบสนองอารมณ์ไปทันทีได้ครับงั้นทางพุทธเราก็จะพยายามให้ฝึกบ่อยๆครับผมจนเป็นความเคยชินเพราะ
พอเป็นความเคยชินเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะรู้ทันทีนะพอรู้ทันทีก็จะหยุดได้พอนิ่งได้มันก็เริ่มจะมีอำนาจเหนือมันละได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันต่อกับอาจารย์ดร.เทิดทูลกับคุณกนกรัตน์นะครับพักช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการยามเช้าข่าวทำในช่วงเบรกที่2นะครับในช่วงนี้เรายังพูดคุยในเรื่องการทำให้เกิดสตินะครับโดยใช้กระบวนการของการโค้ดนะครับก็เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ดร.เทิดทูลต่อนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับครับกลับมาในหลังเบรกนะครับค่ะเมื่อกี้นี้และโดยเฉพาะวันนี้เราได้คำรู้เยอะเลยครับทางคุณกนกรัตน์เกี่ยวกับสติสมาธินะครับคุณกนกรัตน์ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองนะครับประมาณสัก 2-3 อย่างนะครับจากสิ่งที่พูดไปค่ะวันนี้ก็ถือว่ามีโชคดีที่ได้เล่าหรือที่ได้เห็นเหมือนกับดวงตาเห็นธรรมในระดับหนึ่งเลยนะคะที่ได้รับได้รับฟังคำชี้แนะของท่านก็คือว่าสิ่งที่เราได้วันนี้ก็คืออันแรกคือเราได้ยินคำว่ารู้เท่าทันมันเป็นคำพูดที่รู้สึกว่าสั้นๆแต่มันโดนใจการที่เราจะนิ่งได้นั้นได้นั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งที่มากระทบเราไม่พอใจทำไงให้เรานิ่งอ่ะถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรานิ่งได้อันแรกที่เราได้เรียนรู้อันที่สองที่เราได้เรียนรู้การที่เราถ้าเปรียบเสมือนกับเป็นบ้านหนึ่งหลังการที่จะให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความรักความอบอุ่นหรือความที่เหมือนกับทำให้บ้านของเราหลังนี้มันเป๊ะได้นั้นมันจะต้องมีพื้นฐานนะคะในพื้นฐานในบ้านหลังนี้อย่างไรอันแรกก็คือว่าในการดำเนินชีวิตคนที่อยู่ในบ้านหนึ่งจะต้องมีศีลนะคะศีลนี่เป็นพื้นฐานเลยที่จะทำให้เป็นกรอบแนวทางที่ทำให้คนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งตัวเราเองนั้นเป็นกรอบในการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศีลเนี่ยก็จะทำให้สามารถเรามีพฤติกรรมหรือในการคิดอ่านสิ่งใดสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะหลังจากศีลแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอ้ที่เรียนอีกอันนึงเราก็ต้องมีสตินะคะเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากทำยังไงให้เรามีสติก็คือถ้าเรารู้เท่าทันสติมันก็จะมานะคะตรงนี้อันที่3ก็คือคำว่าสมาธิเมื่อสติมาแล้วเนี่ยเนาะก็ยังอะไรมาก่อนกันแต่คิดว่ามาไล่ๆกันถ้าสติมาก็แสดงว่าเรามีสมาธิอันนี้ค่ะเพราะนั้นถ้ารวม3อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่เป๊ะแล้วก็เป็นคนที่สมาร์ทในการที่จะทำอะไรสิ่งใดต่างๆเพราะเราจะทำด้วยคำว่าปัญญาครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์บุญมีกับท่านดร.เทิดทูลเป็นอย่างสูงครับยินดีครับจากเราทั้งสองท่านนะครับสองคนนะครับก็มีครบเลยครับศีลสติสมาธิปัญญานะครับผมขออนุญาตที่จะลองถามคำถามสักคำถามหนึ่งได้ยินคำว่าเป๊ะมาเยอะละค่ะการพูดถึงคำว่าเป๊ะเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างครับกับคุณกนกรัตน์ในความหมายก็คือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบให้มันดูดีหน่อยอ่ะก็คือว่าออกมาในภาพเรารู้สึกว่าเป๊ะเพราะนั้นเรียนงานทุกอย่างเราอาจจะถูกฝึกในองค์กรในบริษัททีโอทีเราจะถูกฝึกให้พนักงานทุกคนทำงานแบบมีคุณภาพเพราะถือว่าเป็น core competency ขององค์กรเลยว่าเราจะทำอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรให้คุณภาพของงานนั้นออกมาทั้งลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกเพราะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยทำให้เราถูกฝึกของความเป๊ะคือการที่มีทำงานแบบมีคุณภาพนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นตัวที่ทำให้เราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะก่อนที่จะออกมาแล้วก็ต้องเป๊ะด้วยเวลาเพราะนั้นเราก็มีความกังวลตอนแรกค่ะท่านอาจารย์จะทำยังไงให้มาเราต้องมีการวางแผนแต่เราก็เกรงใจคนที่บ้านแต่เราก็มั่นใจว่าคนที่บ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะพาเรามาได้ทันเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นตรงนี้เราก็ต้องมีการคือคุยสื่อสารกันงั้นตรงนี้ก็คือจะชอบเลยจะใช้ทำยังไงที่เราจะพูดคุณภาพมันก็ยากเนาะมันก็อาจจะสื่อค่อนข้างเป๊ะน้องหนึ่งชอบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคำที่มาของตัวเองครับค่ะเป๊ะจาก
พูดถึงคุณภาพนะครับวันนี้ก็ดีมากนะครับเสื้อผ้านักผมมาเองครบนะครับขอบคุณมากคำว่าคุณภาพที่มันอาจจะสื่อถึงความเป๊ะได้นี่นะครับมันคือคุณภาพของใครครับคุณภาพของถ้าเกิดในเรื่องของงานก็คือคุณภาพของงานที่เราส่งต่อออกให้กับบุคคลภายนอกทั้งลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกอันนี้ก็คือคุณภาพนะคะถ้าเกิดในตัวของคุณภาพของเราที่ในก็คือคุณภาพของพฤติกรรมที่เราออกมาที่เราจะสื่อออกมาทำยังไงให้มันมีคุณภาพที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราต้องไม่วีนให้มันดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพอาจจะเป็นเรื่องของทั้งตัวเราเองหรือว่าสิ่งที่เราทำก็ได้ใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะได้ครับคำว่าคุณภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยากจะลองสำรวจในด้านนี้อยู่นะครับมันบ่งบอกอะไรในตัวของคุณกนกรัตน์ครับถ้าพูดถึงคำว่าคุณภาพมันบอกถึงความมีระเบียบวินัยมันมีความที่เขาเรียกว่าเราทำความใส่ใจคุณภาพนั่นคือความใส่ใจความใส่ใจเพราะนั้นถ้าเกิดเราพยายามทำงานทุกอย่างให้มันมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเราได้เอาใจเนี่ยลงไปใส่ใจเขาใจเราเขาอยากได้อย่างไรของที่มีคุณภาพอย่างไรเพราะนั้นเราก็จะต้องทำสิ่งที่มีคุณภาพแบบนั้นครับค่ะความใส่ใจความใส่ใจจะต้องมีแล้วงานจะออกมามีคุณภาพใช่ค่ะครับใจทุกอย่างเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นถ้าใจนิ่งนะเรามีสติเพราะฉะนั้นเราเอาใจใส่เข้าไปในงานออกมาแล้วคุณภาพมันก็ย่อมดีครับค่ะดีมากเลยครับถ้าเกิดใจนิ่งงานก็จะออกมามีคุณภาพใช่ค่ะโอเคประเด็นในการโค้ชตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราอยากจะเห็นใจที่นิ่งค่ะนะครับแสดงว่าก็อยากเห็นสิ่งที่ทำออกมาแล้วมีคุณภาพใช่ค่ะอย่างดีขึ้นตามลำดับในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพในระดับหนึ่งแต่เราก็คาดหวังไว้ในอนาคตเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนั้นเราต้องเริ่มทุกอย่างเนี่ยเราจะเริ่มที่ตัวเราเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราได้มีคุณภาพแล้วสามารถส่งต่ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแวลูในใจนั้นเราก็พยายามที่จะผลักตัวเองเข้าไปหาสิ่งนั้นทุกอย่างเราให้ใครมันเริ่มไม่ได้เราต้องเริ่มที่เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงให้เราไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่อซึ่งตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะในสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็พยายามเข้าไปเพื่อได้เรียนรู้และมาพัฒนาตัวเราเองเพราะเราคาดหวังว่าในอนาคตเราต้องการที่จะเป็นคนนึงที่เป็นจริงๆความฝันคืออยากเป็นโค้ชนะคะท่านอาจารย์อยากเป็นโค้ชแล้วก็อยากเป็นอาจารย์ที่จะสอนหนังสือเพราะเรามีความเชื่อว่าการที่เราจะพัฒนาชาติได้นั้นคนเป็นคนพัฒนาคนเป็นคนพัฒนาชาติอาจารย์เป็นคนที่พัฒนาคนนั่นตรงนี้มันเลยเป็นแวลูนั่นเราพยายามถึงต้องทำไงที่ให้ตัวเราเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเพื่อเราจะมีปัญญาสามารถไปตามฝันที่เราอยากจะไปโอเคครับก็อนุโมทนาด้วยนะครับกับสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็คงจะเรียนเชิญเข้ามาอยู่ในวงการโค้ชสักวันหนึ่งนะครับคราวนี้เท่าที่ฟังนะครับคุณกนกรัตน์ผมขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นว่าคุณกนกรัตน์ดูเหมือนจะรู้ดูเหมือนจะศึกษาดูเหมือนจะทำอยู่หลากหลายอย่างแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ทำให้ใจนิ่งแล้วอะไรครับเป็นความท้าทายตอนนี้ของคุณกนกรัตน์อยู่ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกับเราก็รู้ผมถามคุณกนกรัตน์ในประเด็นต่างๆคุณกนกรัตน์สามารถตอบแสดงความเห็นได้ทันทีอะไรมันท้าทายอยู่ครับความท้าทายก็คือสิ่งที่มากระทบเรานี่คือความท้าทายมากความท้าทายเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้แต่เราไม่ทุกคนไม่เพอร์เฟกต์ทั้งหมดทุกคนไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างได้ตามอย่างนี้กับครอบครัวเรามีความเมตตาให้กับคนอื่นคนอื่นหรือลูกน้องเราก็มีความเมตตาเช่นเดียวกันแต่บางอย่างที่มันมาเนอะเราก็แค่ปุถุชนเพราะนั้นจะทำยังไงเพราะนั้นเราก็มันคือสิ่งที่ท้าทายว่าถ้าเกิดสิ่งที่มากระทบทำยังไงให้เราสามารถทำได้ดีขึ้นตามลำดับปกติมันทำได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเพราะเราฝึกเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราฝึกตอนนี้นะคะที่เพิ่งเริ่มทำก็คือเมื่อวานเองค่ะที่เราตัดสินใจที่เราจะไปฝึกเรื่องของการลมหายใจนะคะก็คือไปฝึกเรื่องของโยคะเราก็ได้รู้เลยว่าอ๋อ
ที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยโอ้โหเรายังหายใจไม่เป็นเลยเรายังกำหนดลมหายใจเพราะถ้าเราสามารถอย่างที่ท่านอาจารย์บุญมีได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นการที่กำหนดเรื่องของลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีสติได้ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันตอนนี้นะเราหายใจเข้าเราอะไรตอนนั้นเราก็ท่องหายใจเข้าพุทธอะไรนะหายใจออกโทแล้วก็พยายามท่องแต่เรายังไม่เข้าไปในลึกซึ้งถึงแกนในตัวเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกปฏิบัติแบบนั้นเรายังไม่เคยเรายังไม่มีโอกาสเข้าไปในทางด้านปฏิบัติธรรมอย่างเพราะว่าด้วยภาระงานต่างๆค่ะแต่ตอนนี้นี่เราเริ่มที่จะว่างที่จะสามารถเอาตัวของเราถือว่าเป็นวาสนาที่จะเข้ามาปฏิบัติที่มีคือมันเป็นความฝันแล้วก็มีเป้าหมายตอนนี้เนี่ยเราก็ไปที่โยคะเรารู้สึกว่าเออมันใช่เนาะเราเริ่มมีแล้วเพราะว่าเขาให้เราทั้งชั่วโมงเนี่ยหายใจเข้าลักษณะการหายใจเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นยังไงทำให้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับเราคอนเซนเทรตแต่เรื่องของการฝึกลมหายใจการตรงจุดนี้ครับแสดงว่าตอนนี้ยังมีความท้าทายอยู่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าทุกอย่างก็ต้องมีความท้าทายอะไรเป็นความท้าทายครับก็สิ่งเราที่มาอะไรคือสิ่งเราสิ่งเราก็คือในสิ่งที่เราทำที่มากระทบจิตนะคะก็คือทุกอย่างอารมณ์ภาวะเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่มากระทบเราครับอะไรเป็นสิ่งเราที่เฉพาะเจาะจงกับคุณกนกรัตน์สิ่งเราที่ทำให้คุณกนกรัตน์ยังไม่มีสติก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำว่าเฮ้ยจริงหรือเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเข้าข้างในคิดในตัวของเราเองหรือเปล่าก็คืออย่างเช่นว่าอย่างสมมติว่าเวลามีใครคนใดคนหนึ่งเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมออกมาหรืออะไรเอ๊ะมันไม่น่าเป็นแบบนั้นเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางทีเขาพูดจาออกมาเงี้ยเฮ้ยเราก็มีบางทีเราก็กว่าจะทำตั้งสติได้ต้องใช้ระยะเวลาโอเคครับตรงเนี้ยมันถือว่ามันท้าทายมากครับทำยังไงเราสามารถทำได้ตั้งแต่นาทีนั้นเราอย่างสมมติว่าเขานี่มาปุ๊บแล้วเราจะทำไงให้เราอ๋อตั้งสติได้บางทีเราก็ขอหน่อยนิดนึงพูดให้เขาได้รู้สึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าโอ้เรายังไม่ได้เขาเรียกว่านะมีสติแบบครบแบบ 100% นะคะโอเคครับมันคือสิ่งที่ท้าทายได้ครับผมยังไม่ได้สัมผัสเห็นชัดเจนกับความท้าทายนะครับที่เป็นรูปธรรมผมก็อยากจะขอเชื้อเชิญคุณกนกรัตน์ให้ลองใช้จินตนาการดูในเมื่อเรายังไม่สามารถทำสิ่งที่มันเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ดีพอความท้าทายในที่นี้นะครับอาจจะหลับตานะครับจินตนาการไปร่วมกับผมก็ได้ว่าคุณกนกรัตน์เห็นอะไรครับความท้าทายที่พูดถึงที่ทำให้เรายังไม่มีสติหน้าตามเป็นยังไงให้คิดก่อนที่จะตอบครับความท้าทายก็คือสิ่งที่มากระทบในใจเราสิ่งที่เรารู้สึกไม่พอใจหน้าตาก็เป็นยังไงครับหน้าตามันไม่มีหน้าตามันบอกหน้าตาไม่ได้แต่เราจับได้ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขครับเราไม่มีความสุขนะครับมันเป็นความท้าทายอยู่ใช่ค่ะได้ยินเสียงหรือสัมผัสอะไรได้ไหมครับเกี่ยวกับไอ้ความสิ่งที่เราทำให้เราไม่ความสุขนี้สัมผัสได้ไหมครับมันสัมผัสไม่ได้แต่มันจับได้ที่ใจมันจับได้ที่ใจว่าไงครับว่ามาเวลาสิ่งที่คนอื่นทำเนาะหรือว่าอะไรเนี่ยมากระทบใจแล้วเรารู้สึกว่าเราทุกข์อ่ะเรารู้สึกว่าเรามันไม่ใช่มันรู้สึกว่าทำให้เราเสียใจอันนี้ค่ะเดี๋ยวไม่เวลาอย่างงี้ปุ๊บบางทีเราก็อาจจะมีพฤติกรรมที่รีเฟกต์กลับไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเป็นบางครั้งมันมีได้คือสามารถหยุดได้ระดับนึงแต่มันก็ยังมีไม่ได้ทั้งร้อยทั้งหมดครับไอ้สิ่งที่ทำให้เราเสียใจหรือมีความทุกข์ที่ว่านี้เป็นความท้าทายนี้นะครับผมขออนุญาตถามคำถามปลายปิดนะครับค่ะมันมาจากข้างในหรือข้างนอกตัวเราครับด้วยส่วนใหญ่แล้วมันมาจากที่มากระทบใจเรามาจากภายนอกมาจากภายนอกค่ะมาจากภายนอกนี่จะส่วนใหญ่ครับแต่ก็เราก็ฝึกในระดับก็พยายามคิดสิ่งที่มันผ่านไปได้เราก็จะพยายามมีคิดเชิงบวกออกเขาเป็นอย่างนั้นเองนะเขาเป็นอย่างนั้นเองนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยได้แต่ถามว่ามันจะได้หมดไหมแต่เราก็มีความทุกข์ก็บางทีเราก็ยังเอาเก็บมาคิดนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะผ่านพวกนั้นไปแล้วเราก็ตอนนี้เราเลิกคิดถึงเรื่องนั้นไปได้แล้วเราอยู่ปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอจะพูดนี้ถูกไหมครับว่าไอ้สิ่งที่บอกเรียกว่าเป็นความทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจส่วนใหญ่มันมาจากภายนอกอาจจะมีภายในบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันทำให้เรารู้สึกกังวลใช่
เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับไปทางอาจารย์บุญมีนะครับว่าอาจารย์เขามองว่าอย่างไรตรงกับที่เราคิดกันหรือเปล่าคิดไหมครับครับขออนุญาตกลับไปครับที่ครับอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์ได้ยินจากคุณหนกรัตน์นะครับอธิบายมานะครับมันเป็นอะไรอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ที่ทำให้เขายังมีสติไม่ดีเพียงพอความท้าทายที่มีในใจครับยังไม่สามารถจะพูดออกมาได้นะครับว่ามันชัดเจนแบบไหนแต่รู้ว่ามันเขาไม่สบายใจครับตัวหลักธรรมะแล้วมันคืออะไรอาจารย์ความไม่สบายใจครับอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกได้ฟังบอกว่าบางทีก็มาจากเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งคือในชีวิตคนเรามันจะมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราคือฝึกสติให้จิตอยู่กับตัวเรานี่อันนี้คือเราควบคุมมันได้แต่บางทีในเหตุปัจจัยภายนอกก็หลายอย่างที่เราไปสัมผัสด้วยบางทีเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราเอาใจไปผูกอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทุกข์ง่ายงั้นในทางพุทธเราก็เลยบอกว่าให้เราอยู่กับตัวเราจิตที่ส่งออกเป็นสาเหตุของความทุกข์จิตที่ส่งออกจากเรานั่นแหละจิตที่ส่งออกคือว่าเราเอาไปผูกกับเรื่องนี้บ้างไปผูกกับเรื่องนี้บ้างกระทบเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างซึ่งบางทีมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะทำให้เราทุกข์โดยเปล่าประโยชน์งั้นทางพุทธเราก็บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี่เน้นมากเวลาถ้าเราอยู่ปัจจุบันขณะได้ก็คือนิ่งได้นั่นแหละใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เราซอฟลงไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาได้แต่ว่าอุเบกขานี่จะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อปัญญาเกิดนั่นเองความปัญญามองเห็นรู้เท่าทันตามความเป็นจริงอ๋อโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละใจมันก็จะวางนิ่งได้มันก็จะสงบได้แล้วก็จะทำให้เราไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับเรื่องต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้ในบางครั้งที่มันมาภาวะแวดล้อมเราครับอาจารย์ครับขอบคุณครับงั้นกลับมาถึงทางคุณกนกรัตน์นะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันนะครับมันเป็นเรื่องของจิตที่ส่งออกนะครับแล้วก็ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมีเยอะแยะมากมายนะครับปัจจัยภายนอกคงมาเร้าเราตลอดเวลาแต่มาเร้าอะไรล่ะมันเร้าจิตเราอยู่ดีคุณกนกรัตน์มองยังไงครับกับจิตที่ส่งออกเพราะสุดท้ายแล้วเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มจากตัวเองเสมอนะครับมองยังไงครับกับจิตของตัวเองที่ส่งออกไปเพื่อตอบรับกับสิ่งเร้าปัจจัยภายนอกทั้งหลายแหล่ใช่อย่างที่ท่านอาจารย์พูดเลยเพราะเราเอาใจไปผูกกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราอาจจะไปยึดติดหรืออาจจะเป็นด้วยความรักความผูกพันหรืออะไรต่างๆที่เราอยากจะให้มันดีอย่างที่เราคาดหวังเพราะเราเอาใจไปผูกเราไม่ได้มีอุเบกขาว่าเออโอเคนะมันก็ได้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มันฝึกอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำชี้แนะอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องวางนะวางที่ใจเราจะทำยังไงเอาใจเนี่ยเราไปวางเราแบกมันอยู่นั่นแหละเราแบกเนี่ยเหมือนกับตาช่างเนาะแบกอยู่ข้างนึงมันก็จะหนักเอียงไปมันไม่ทำอย่างไรให้สมดุลกันเพราะนั้นถ้าเกิดให้สมดุลเพราะนั้นเราต้องวางสิ่งที่มันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นให้เราปล่อยมันเนาะแล้วเราก็ต้องใช้ในหลายๆเรื่องทั้งด้านธรรมะโดยเฉพาะทางธรรมะเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้เอามาช่วยได้นี่คือสิ่งที่ได้รับเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของจิตที่ส่งออกที่เราจะต้องเริ่มจากตัวเองต้องมีการวางนะครับมีอุเบกขาครับมีอีกหนึ่งคำถามครับถ้าจะมามีพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่เป็นเวทนานะครับก็จะมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สามอย่างนะครับและผมก็อยากจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคำว่าเวทนาซึ่งอาจจะเป็นได้หลายรูปแบบนะครับกับคำว่าอีกครั้งนึงนะครับคำว่าเป๊ะมองยังไงครับคำว่าเวทนากับคำว่าเป๊ะมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรสำหรับตัวคุณกนกรัตน์ก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เงี้ยคำว่าเวทนาเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีสติเราสามารถที่จะมีอุเบกขาอะไรต่างเนาะไอ้คำว่าเป๊ะของเรามันต้องลดลงมาเราอยากกำหนดมาตรฐานที่มันสูงเพราะว่าเราต้องมีมุมมองที่ว่าคนเรามีมาตรฐานไม่เหมือนกันครับถ้าเกิดเราเอาตรงจุดเนี้ยให้มันเป๊ะตามที่เรามาตรฐานมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราทุกข์ใจครับทำไมเราถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่า
เราเป็นผู้กำหนดในเรื่องของสมรรถนะระดับความคาดหวังเพราะฉะนั้นเราเป็นมาจากจิตของเราเองใช่ค่ะเพราะนั้นตรงนี้เวลาเราออกมาเวลาเราทำระบบ competency management ให้กับองค์กรเราจะกำหนดเลยว่าพนักงานที่เข้ามาจะต้องเป๊ะอย่างไรมีมาตรฐานอย่างไรเพราะนั้นมันก็เลยตรงนี้มันก็เลยทำให้เนี้ยพออันนี้วันนี้เราได้เรียนรู้ละเออบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะตามนั้นเราจะต้องใช้อะไรเราก็ต้องหาแนวทางเพื่อมาพัฒนาเพื่อทำให้แก็บตรงนั้นเป๊ะของเราเนี่ยมันลดน้อยลงครับดีครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณภาพในเรื่องงานก็ยังต้องอยู่ใช่อันนั้นต้องอยู่เพียงแต่เราใช้แนวทางการพัฒนาเพราะนั้นก็เลยวันนี้ก็คงจะช่องถ้าเกิดเราเจอตรงจุดนั้นเราก็ต้องใช้กระบวนการ cross เพราะเราเห็นว่าเรื่องการ cross เนี่ยเป็นสิ่งที่มันใช่เลยอะค่ะท่านอาจารย์มันใช่มากๆขอบคุณครับเพราะว่ากระบวนการ cross ถ้าเกิดผมจะขออนุญาตเสริมจะเข้าไปถึงจิตใจของเราจะเข้าไปถึงตัวอารมณ์หรือจะเรียกว่าการ cross เข้าไปถึงเวทนาของเราด้วยก็ได้นะครับในขณะซึ่งเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยมันมักจะมาจากความคิดของเราจะส่งผลที่เกิดพฤติกรรมต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาและผลลัพธ์ที่อยากได้นะครับคือคุณภาพต่างๆเดี๋ยวมันจะมาออกมาเองอย่างมีที่มาและที่ไปดีไหมครับผมขออนุญาตถามครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับว่าได้เรียนรู้อะไรกันเยอะเลยวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณกนกรัตน์เองด้วยนะครับที่แชร์ให้ผมทราบนะครับมากเพียงพอกับท่านจะเป็นมีเลยเกี่ยวเรื่องสติสมาธิปัญญาแล้วก็ศีลนะครับมีเวทนามีอุเบกขาหลายอย่างเลยถ้าจะมองเป็นสิ่งที่เราอยากจะเอาไปปรับปรุงสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันดีขึ้นค่ะอาจจะดีอยู่แล้วระดับหนึ่งก็ได้หรือยังไม่ดีอยู่แล้วอยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นสักประมาณ3อย่างในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้คือการที่ทำให้ใจของเรานิ่งนะครับจะเป็นแอคชั่นหรือเป็นแผนปฏิบัติการอะไรครับที่อาจจะง่ายๆที่ทำได้เลย3อย่างที่ตั้งใจว่าจะเอาไปทำแน่ๆสิ่งที่ไปทำแน่ๆอันแรกก็คือว่า1ก็คือเราต้องพยายามมันฝึกฝนให้เราอยู่กับตัวเราให้มีสติอันนี้ค่ะที่จะมาใช้อันที่2ก็คือในเรื่องของอะไรที่เราทุกข์เนี่ยเราจะต้องปล่อยวางค่ะอันที่3ก็คือว่าเราอาจจะเหมือนกับเป็นเช็คลิสต์ของเราอะค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราหลุดไปกี่ครั้งเพื่อจะเช็คว่าได้ผลไหมจากสิ่งที่เราคิดไอสิ่งที่เราพูดมาว่าเราจะทำให้ได้ค่ะว่าถ้าเกิดสมมติมีอะไรมากระทบปุ๊บครั้งนี้เราคอนโทรลเรานิ่งได้ไหมเราก็ได้เทียบเป็นสถิติให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าอ๋อเราทำได้ไม่ได้วันนี้ทำได้กี่ครั้งอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจจะไปทำดีมากครับก็ฝึกฝนบ่อยๆนะครับให้จิตหรือสติของเรามันนิ่งเพราะเป็นไงเขาก็จะวอกแวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยวางนะครับเรียนรู้ในการปล่อยวางเรียนรู้เรื่องอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทุกข์เนี่ยมันอาจจะเบาบางลงนะครับแล้วก็เรื่องของการดูตัวควบคุมนะครับตัววัดนะครับที่จะสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องของสติต่างๆนะครับตัวรู้ว่าวันนี้หลุดไปกี่ครั้งหลุดไม่กี่ครั้งนะครับซึ่งอันนี้มองว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่เกิดจากการวัดสเกลครับคุณกนกรัตน์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับที่ตอนนี้เนี่ยคงเป็นทั้งแม่บ้านนะครับแล้วก็เป็นปริญญาเอกอยู่นะครับคงมีเอกสารให้อ่านเยอะเลยทำงานวิจัยแล้วอื่นๆใช่นะครับแล้วปกติก็เป็นคนเป๊ะอยู่แล้วนะครับมีอะไรแนะนำครับที่จะประคับประคองตัวเองค่ะอันนี้ก็สิ่งที่ก็ขออนุญาตเรียกพี่หนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่อยากจะแชร์นะใครที่อยากจะฝากก็คือว่าถ้าเราเป็นโดยเฉพาะในช่วงของวัยหนุ่มสาวหรืออะไรต่างๆที่เราจะต้องเติบโตเป็นเยาวชนของชาติในอนาคตสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกอย่างในการกระทำทุกอย่างเราต้องมีสติแล้วเราก็เมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะมีปัญญาสามารถทำให้เราสามารถเรียนหนังสือได้จบนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้ทั้งไม่ว่าประเทศชาติเองก็ตามหรือคุณพ่อคุณแม่เองก็จะมีความชื่นใจเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนโดยบางทีเราเรียนหนังสือไปบางทีเราอาจจะมีสิ่งที่เล้าภายนอกเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาหันมาทางด้านธรรมะตั้งแต่วัยหนุ่มสาวก็จะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วเราก็สามารถทำให้เข้าใจแล้วก็จะทำให้เรามีสติในทุกขณะค่ะ
ครับขอบพระคุณครับกับคำแนะนำที่ดีๆนะครับผมกลับถึงจะมีครับเพื่อจะให้ปิดรายการครับครับอาจารย์ครับมีเวลาสัก1นาทีไหมครับครับอาจารย์มองยังไงครับคำว่าเป๊ะในพุทธศาสนาครับก็เป๊ะก็คือความสมบูรณ์นั่นแหละนะความสมบูรณ์ก็ดีครับที่คาดหวังเรื่องงานให้มันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ความสมบูรณ์ที่ก็ยากแต่ว่าเวลาเราคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันไม่ได้อย่างหวังต้องรู้จักอุเบกขาครับถ้าไม่รู้อุเบกขาเนี่ยเราก็จะทุกข์ง่ายครับอาจารย์ครับเป๊ะได้แต่ต้องมีอุเบกขาด้วยใช่ครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมก็คงได้สาระดีๆมากมายนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปฝึกฝนแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.เทิดทูนไทยศรีวิชัยนะครับประธานสถาบันโค้ชไทยแล้วก็เป็นประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพมหานครแล้วก็ขอขอบคุณคุณกนกรัตน์พงโพธากุลนะครับที่มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาติดตามข่าวสารในวงการพระพุทธศาสนากันนะครับว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรบ้างนะครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134